เมื่อคืนนี้นะครับประมาณตีสองตีสามเนี่ยคุณดาฟักบูมเขาได้ปล่อยซิกพิตี้ทอยเลต EP ที่41ออกมานะครับและได้เป็นไฮไลท์ของ EP นี้เลยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวของไททันทีวีแมนนะครับผมซึ่งนอกจากจะมีพลังที่ OP มากๆแล้วเนี่ยยังมีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและโคตรเฟี้ยวอย่างมากด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของไททันทีวีแมนคนนี้นะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปกันเนี่ยก็รบกวนนะครับคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกายวอล์กเกอร์กันด้วยนะครับในหัวข้อหลักในวันนี้ก็เกี่ยวกับเจ้าทีวีแมนเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอไล่ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัวละครอย่างทีวีแมนนี้ได้ปรากฏตัวมาในจักรวาลซิกพิตี้ทอยเลตนะครับผมเอาละครับก่อนอื่นเลยนั้นเราต้องย้อนกลับไปดู EP ที่39นะครับใน EP นี้นะครับสิ่งแรกเลยเราจะได้พบกับเจ็ตแพ็คซิกพิตี้ทอยเลตหรือก็คือ Normal ซิกพิตี้ทอยเลตที่ไปอัปเกรดตัวเองมานะครับติดตั้งกันชนไว้ด้านหน้าแถมมีเจ็ตแพ็คติดไว้ข้างหลังนะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ยสามารถบินได้นะครับผมก่อนที่ซีนถัดไปนะครับจะเป็นฉากเปิดตัวของทีวีแมนคนแรกในจักรวาลซิกพิตี้ทอยเลตนะครับหลังจากนั้นนะครับทีวีแมนก็ได้ฉายแสงสีฟ้าออกมาจากหน้าจอนะครับและคนที่โดนลำแสงสีฟ้านี้นะครับจะถูกสะกดจิตไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งคาเมล่าแมนนะครับผมหากเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยทันทีที่ทีวีแมนปล่อยพลังแล้วก็มองมาทางคาเมล่าแมนในมุมมองของคนดูนะครับเหล่านั้นก็จะถูกสะกดจิตไปด้วยนะครับจอก็จะสั่นๆแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับทีวีแมนเขาก็หันหน้าไปทางอื่นทำให้เราเนี่ยหลุดจากการสะกดจิตนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแสงสีฟ้านั้นมีผลต่อสายตาเรามากเช่นเดียวกันครับพาคุณผู้ชมเนี่ยจ้องจอคอมไปเวลานานเกินไปแสงสีฟ้าอาจมีอันตรายต่อดวงตาของเรานะครับป้องกันแสงสีฟ้าสุดอันตรายนี้พลาดไม่ได้เลยที่จะมีไอเทมชิ้นนี้เว้นออฟเดียวสปอนเซอร์ยังไม่ได้เข้านี่หว่าโอเคกลับมาที่เนื้อหาของเรากันต่อนะครับใน EP ที่39นั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพลังของทีวีแมนนั้นจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตแทบทุกอย่างนะครับที่ถูกลำแสงสีฟ้าของเขานะครับยกเว้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการรับแสงนะครับอย่างเช่นไจแอนท์สปีกเกอร์แมนที่มีหัวเป็นลำโพงนะครับเขาก็ไม่ได้รับผลใดๆจากแสงสีฟ้าเช่นกันแต่หากเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างเช่นไจแอนท์ซิกพิตี้ทอยเลตหรือจีแมนซิกพิตี้ทอยเลตนะครับแสงสีฟ้าจากทีวีแมนก็อาจไม่เป็นผลก็เป็นได้นะครับจนกระทั่งใน EP ที่40นะครับผมได้มีการเปิดตัว Big TV Man นะครับที่มาพร้อมกับทีวีถึง5จอเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องพูดถึงพลังทำลายล้างนะครับผมแม้แต่ใจแอนซิกพิตี้ทอยเลตเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานกับพลังของ Big TV Man ได้นะครับซึ่งพลังของ Big TV Man นะครับก็แตกต่างกับ TV Man ใน EP ที่39อย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งใน EP ที่39นะครับซิกพิตี้ทอยเลตที่โดนแสงสีฟ้าไปเนี่ยเขาจะหยุดนิ่งนะครับราวกับว่าโดนสะกดจิตอยู่นะแต่ส่วนพลังของ Big TV Man ใน EP ที่40นะครับลำแสงที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยจะทำให้ซิกพิตี้ทอยเลตนั้นคลั่งและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแต่รวมๆแล้วนะครับผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับผมจนมาใน EP ล่าสุดนะครับ EP ที่41เปิด EP มานะครับก็จะมีทีวีแมนเนี่ยที่ทำไม้ทำมือชี้ไปที่หน้าตัวเองนะครับซึ่งท่าทางอันนี้นะครับเขากำลังจะบอกกับเราคาเมล่าแมนว่าให้ใส่เลนส์กองแสงเอาไว้ด้วยนะครับหากเราสังเกตดีๆนะครับข้างหลังจะมีสปีกเกอร์แมนและคาเมล่าแมนเนี่ยนั่งอยู่นะครับและคาเมล่าแมนตัวนั้นเขาก็ได้หยิบเลนส์กองแสงใส่เข้าไปที่หน้าของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับฉากถัดไปนะครับหลังจากที่คาเมล่าแมนในมุมมองของคุณผู้ชมเนี่ยได้ใส่เลนส์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้พบกับฝูงซิกพิตี้ทอยเลตที่ปรากฏตัวหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวแต่หนึ่งในนั้นนะครับมีซิกพิตี้ทอยเลตชนิดใหม่นะครับที่ปรากฏตัวคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าโมนี่นะครับผมซึ่งเป็นสกิปดี้ทอยเลตอ่างอาบน้ำนะครับและมาพร้อมกับหัวอีก3หัวเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นฉากเปิดตัวของไททันทีวีแมนนะครับผมที่เขาเนี่ยได้ปล่อยพลังเป็นแสงสีแดงนะครับใส่กลุ่มของสกิปดี้ทอยเลตณตรงหน้านะครับผมและทันทีนะครับที่ฝูงของสกิปดี้ทอยเลตได้จ้องกับแสงสีแดงนั้นมันก็เกิดอาการคลั่งนะครับทำให้เราโถส้วมทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยกดชักโครกส่งตัวเองกลับบ้านเก่านะครับผมซึ่งต้องถือว่าเป็นการสะกด
กจิตหมู่ที่รุนแรงเอามากๆเลยนะครับแต่ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าสำหรับ G-Man Security Toilet เนี่ยจะสามารถต่อต้านการสะกดจิตอันนี้ได้หรือเปล่านะครับหากเราลองย้อนไปดู EP ที่22นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับมันจะมีฉากที่ Big Camera Man 2คนเนี่ยกำลังจะดึงชักโครกของ G-Man Security Toilet นะครับและถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะดึงสำเร็จ G-Man Security เนี่ยเขาสามารถขัดขืนต่อการกดชักโครกได้นะครับผมแล้วพอมาดูตอนนี้นะครับ G-Man เขาก็ได้ไปอัปเกรดเรงมาเป็น Mega G-Man แล้วด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถเดาได้เลยว่าระหว่างไททัน TV Man กับ Mega G-Man เนี่ยใครจะเหนือกว่ากันนะครับผมอันนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับหลังจากที่ไททัน TV Man ได้จัดการกับเหล่า Security Toilet ตรงนั้นหมดแล้วเนี่ยเขาก็ได้ยิ้มออกมาเป็นหน้าแบบนี้ครับผมซึ่งหน้ายิ้มแบบนี้นะครับมาจากสัญลักษณ์2ตัวนี้ครับตัวแรกเป็นโคลอนตัวที่2เป็นเลข3ธรรมดานะครับผมซึ่งคุณผู้ชมสามารถลองพิมพ์หน้ายิ้มแบบนี้เอาไว้ที่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับจุดที่ผมสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือไททัน TV Man กับไททันคาเมล่าเนี่ยใครมีขนาดใหญ่กว่ากันนะครับซึ่งการที่เราจะหาคำตอบนี้ได้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดู EP ที่20นะครับผมในฉากนี้นะครับหากเราสังเกตตึกด้านหลังเนี่ยเราจะสามารถกะคร่าวๆได้ว่าไททันคาเมล่าแมนนะครับมีส่วนสูงประมาณหน้าต่างของตึกชั้นที่15นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็กะด้วยสายตาเอานะครับผมพูดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วบานหน้าต่างเนี่ยจะทำให้เรารู้ส่วนสูงได้อย่างไรกันซึ่งผมก็มีคำตอบให้คุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือตึกในฉากนั้นนะครับผมที่เป็นไงซึ่งผมนะครับจะทำการวัดขนาดจากตึกที่อยู่ในคลิปของคุณดาฟักบูมจริงๆเลยนะครับและวิธีที่ผมจะวัดขนาดให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับผมจะวัดขนาดจากตัวละครตัวนี้ครับนี่นะครับคาเมล่าแมนนะครับผมซึ่งส่วนสูงเฉลี่ยของคาเมล่าแมนในซีรีส์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 เมตรนะครับจากนั้นผมก็จะทำการต่อตัวคาเมล่าแมนเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่15นะครับและหลังจากที่ผมได้นำคาเมล่าแมนมาต่อตัวกันสูงเท่ากับตึก15ชั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมใช้คาเมล่าแมนไปทั้งหมด29คนนะครับผมหากเราลองเอา29ไปคูณกับส่วนสูง 1.7 นะครับเราก็จะได้ส่วนสูงของไททันคาเมล่าแมนคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับผมต่อมานะครับและนี่ก็คือเมืองที่อยู่ใน EP ที่41นะครับและในมุมนี้นะครับเป็นมุมที่จะฉายไปยังไททัน TV Man นะครับผมอาจจะไม่ 100% แต่ก็ใกล้เคียงประมาณ 90% อ่ะผมให้ประมาณ 90% เลยนะครับผมทำไมต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้วัดส่วนสูงของ TV Man ได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับและตำแหน่งที่ผมจะใช้ในการต่อชั้นเจ้าคาเมล่าแมนเนี่ยผมก็จะอิงมาจากตำแหน่งที่ไททัน TV Man เขายืนนะครับซึ่งจะมีอยู่ฉากนึงนะครับที่เราได้เห็นเท้าของไททัน TV Man เนี่ยขยับไปข้างหลังนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีเลยนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือฉากที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับจากต้นฉบับที่ผมสามารถทำได้นะซึ่งผมจะวัดส่วนสูงของไททัน TV Man จากคาเมล่าแมนที่ต่อตัวกันอยู่ณตรงนั้นนะครับซึ่งจำนวนทั้งหมดของเราคาเมล่าแมนนะครับอยู่ที่34หากเราเอา34ไปคูณกับ 1.7 เมตรนะครับเราก็จะได้คำตอบเป็น 57.8 ตีกลมๆ ก็อยู่ที่58เมตรนะครับนี่คือส่วนสูงของไททัน TV Man โดยประมาณนะครับและหากอิงตามข้อมูลนี้นะครับไททัน TV Man จะมีส่วนสูงที่สูงกว่าไททันคาเมล่าแมนนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรต่อก็รอติดตามกันได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วผมกายพ็อกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ